ในช่วงนี้นะคะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างนะคะแต่ว่าความร้อนของอุณหภูมิก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะใช่ครับร,ร้อนนี้ก็ร้อนมากใช่แล้วก็รู้สึกอบอ้าวด้วยนะเชื่อว่าหลายบ้านนะ,ะหลายครัวเรือนยังคงเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่แม้ว่าฝนจะตกนะคะคคทาให้อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ทําให้การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะหน่วยงานดูแลพลังงานไฟฟ้าจึงต้องเตรียมระบบไฟฟ้าให้พร้อมจ่ายแก่ผู้ใช้ไฟทุกประเภทนะคะโดยเฉพาะการไฟฟ้านครหลวงค่ะมั่นใจระบบไฟฟ้า มีความมั่นคงพร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนนี้ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอทําการตรวจสอบสายไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงฤด,ดูร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงฤดูอื่นๆโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ให้บริการของกอฟอนอทั้ง3แห่งคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดถึง36.8องศาเซลเซียสทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่าปกติจนเกินแมกดิมานหรือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาที่9,114เมกะวัตต์จากเมื่อวันที่27เมษายนอยู่ที่8,942เมกะวัตต์ โดยปีนี้กฟนพยากรณ์ว่าแมกดีมานจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่เกิน9,589เมกะวัตต์สูงขึ้นกว่าปี2,559ที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดกว่า9,296เมกะวัตต์ประมาณ292เมกะวัตต์แต่กฟนมั่นใจว่าจะบริหารจัดการได้เพราะมีพลังงานไฟฟ้าพร้อมจ่ายถึง18,000เมกะวัตต์พร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าตลอดจนสร้างความ มั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศกฟอนอได้นำเทคโนโลยีควบคุมระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) และ Energy Management System หรือ EMS เข้ามาใช้บริหารจัดการ รวมทั้งนำระบบบริหารงานภาคสนาม FFM หรือ Field Force Management มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Call Center หมายเลข1130หรือ MEA Smart l i f e Application จะส่งต่อการแจ้งเหตุไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตที่รับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องในทันที ขณะเดียวกันยังตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าต่างๆอาทิหม้อแปลงสถานีไฟฟ้าย่อยตลอดจนซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานเป็นประจำเพื่อใจไฟฟ้าได้ต่อเนื่องไม่เกิดปัญหาไฟตกหรือไฟดับกฟนเชื่อว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่หน่วยงานรัฐที่ต้องเตรียมระบบไฟฟ้าให้พร้อมแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟซึ่งเริ่มง่ายๆได้ด้วยตนเองเช่นการปิดไฟและปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า26องศาเซลเซียสไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆและไม่ควรกักตุนอาหารในตู้เย็นเกินความจำเป็นเลือกใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไส้และใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์5ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าและช่วยประเทศประหยัดได้ในระยะยาว